าวไกลจี้รัฐบาลเร่งสนอแกมรายงานเคลื่อนย้ายสารมลพิษสกัดซ้ำรอยกากแคดเมียมการเมืองวันที่26เมษายน2567 12:28 น.ก้าวไกลจี้รัฐบาลเร่งเสนอกม.รายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ PRTR ประกบฝ่ายค้านหวังผลักดันผ่านสภาชุดนี้เมื่อวันที่22เมษายน2567นางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ยื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพ.ศ.หรือ PRTR Pollutant Release and Transfer Register กล่าวว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ความสำคัญถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีในการผลิตจึงทำให้การปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อให้รัฐมีระบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้องมีข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและสารมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าในหลายๆประเทศมีกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันที่ใช้ไปแล้วซึ่งเป็นการจัดการสารมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการบนข้อมูลเดียวกันทั้งระบบในเรื่องของสารมลพิษที่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆว่านำเข้าอย่างไรจำนวนสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตปลดปล่อยสู่ธรรมชาติเท่าไหร่วิธีกำจัดของเสียรวมถึงหากสารมลพิษรั่วไหลผู้ก่อกำเนิดมลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องแจ้งว่าจะแก้ไขอย่างไรนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าร่างงบร.บ.ดังกล่าวเคยยื่นไปตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วแต่ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงถูกดองไว้จนหมดสมัยในสภาชุดนี้เราจึงได้ยื่นเข้ามาใหม่โดยมีร่างของประชาชนโดยมูลนิธิบูรณนิเวศยื่นประกบซึ่งไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงหวังว่ารัฐบาลจะยื่นร่างที่มีลักษณะคล้ายกันยื่นประกบเพื่อเร่งพิจารณาให้ทันต่อสถานการณ์ที่พบว่ามีลักลอบเก็บสะสมกากแคดเมียมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่เก็บสะสมสารเคมีรวมถึงให้ทันต่อสภาชุดปัจจุบันอีกด้วยสุภวุฒิหลังน้ำตาลั่นครั้งนี้ใกล้แชมป์ที่สุดฝากกล้องห้วยไร่ขออัดฉีดลูกละ 100,000 กีฬาวันที่26เมษายน2567 22:22 น.ฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกแซงชนะทาจิกิสถานสุดสะใจหลังจากตามหลัง 1-3 ก่อนตีเสมอ 3-3 ได้สำเร็จจนต้องเล่นช่วงต่อเวลาและดวลจุดโทษซึ่งไทยโดนเซฟ2ลูกแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ 6-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นครั้งที่3และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมัยแรกหลังการแข่งขันอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราเล่นได้ไม่ค่อยดีตั้งแต่เรานำ 1-0 เรารู้สึกเหนื่อยมากเพราะอัดกับอิรักมาในรอบ8ทีมสุดท้ายน้องๆมีอาการล้ามากช่วงครึ่งหลังจนโดนนำ 1-3 ส่วนที่กลับมาได้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราเล่นกันด้วยสปิริตที่ดีเราไม่ยอมแพ้เล่น power play แล้วก็ได้ประตูเร็วทำให้เกมกลับมาเร็วครั้งนี้เหนื่อยกว่าการได้เข้าชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดเมื่อปี2012ทุกทีมพัฒนาแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเราก็ต้องพัฒนาต่อไปครั้งนี้ถือเป็นแมตช์ที่ดราม่าที่สุด
ั้งแต่รอบ8ทีมมาจนถึงรอบรองตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยน้ำตาไหลเลยแต่2แมตช์นี้ทำผมน้ำตาไหลตลอดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของการเล่นของผมมันเหมือนโชคชะตาเข้าข้างทีมชาติไทยทำให้เรากลับมาและเข้าชิงได้คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพราะผมก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เข่าด้วยอาจจะเล่นในเกมการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงไม่ได้ตลอดก็ต้องดูว่าหากยังสามารถทำเพื่อทีมหรือพัฒนาวงการฟุตซอลได้ต่อไปก็จะอยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องให้คนอื่นขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าเข้าใกล้แชมป์เอเชียที่สุดใน7สมัยที่ผมลงเล่นมาเพราะได้เล่นในบ้านแถมอิหร่านตัวเต็งก็ไม่ได้อยู่ช่วงท็อปฟอร์มทีมชาติไทยเราในตอนนี้อยู่ในความมั่นใจเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์วงการฟุตซอลไทยก็ได้สุภวุฒิเผยถึงก้องห้วยไร่ศิลปินและนักแสดงที่เข้ามาเชียร์ในสนามว่าสำหรับพี่ก้องมาทุกแมตช์เสียสละมาเชียร์อยากให้วงการฟุตซอลไทยประสบความสำเร็จยังไงแมตช์หน้าขออัดฉีดลูกละแสนบาท เปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1สุชาตินั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จิราภรณ์ขยับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกข่าวด่วนวันที่26เมษายน2567 17:42 น.ปิดเปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1เฮงสุชาตินั่งเก้าอี้รมช.พาณิชย์น้ำจิราภรณ์ขยับมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับพิชิตจักรพงศ์ขณะที่กลาโหมไม่เปลี่ยนบิ๊กเล็กยังอยู่เลขาบิ๊กทินวันที่26เมษายน2567สำหรับความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากนายสุชาติชมกลิ่นแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งว่าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะที่ส.จิราภรณ์สิงห์ทุไพรส.ส.ร้อยเอ็ดจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีส่งผลให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี3คนนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจะโยกมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะมานั่งโควต้าเดิมคือตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้มีรัฐมนตรีใหม่ที่จะได้เข้ามารวมถึงรัฐมนตรีที่จะโยกสลับตำแหน่งคือนายพิชัยชุนหวชิระจะมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในส่วนของพรรคพลังประชารัฐมีเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีตามโควต้าเดิมที่ว่างอยู่คือนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติมีรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งคือนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ขณะที่มีชื่อนายสุชาติชมกลิ่นเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนกระทรวงกลาโหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายสุทินคลังแสงยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช่นเดิมในส่วนรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่คาดว่าจะหลุดจากตำแหน่งได้แก่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี